ที่นี่เราไม่มีของพาทุกคนไปนะครับคุณลุงมาขอออฟฟิศเนาะใช่แล้วครับผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะฮะไอ้นี่เข้าไปหัวกระแสที่ไหนมากแล้วโอ้โหโอ้โหไอ้นี่มันตังสายโต๊ะนี่หว่าเนี่ยสภาพเหมือนเลยโอ้โหอ่ะนะขอบคุณกันด้วยนะฮะโอ้โหดูนะยังไม่โดนจับสักทีนะเดี๋ยวในรอบถัดไปนะก็สลับสเปลี่ยนกันไปอย่างที่ผมได้บอกไว้นะในส่วนของบัตรธรรมดานะครับจัดให้เลยนะครับในรอบนี้แล้วกันนะฮะนะเดี๋ยวจังหวะออฟบิดนะที่คุณลุงได้ขอเข้ามาครับผมเดี๋ยวจัดให้กันในรอบนี้แล้วกันนะพี่ชายพี่ชายนะครับผมจัดให้แล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนอยากร่วมสนุกนะเป็นงานเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถแนะนำเข้ามาได้นะถ้าเราเล่นได้ยินดีมากๆเลยนะครับจะจัดให้กับทุกท่านได้ร่วมสนุกกันด้วยครับผมอย่าลืมนะครับบัตรตั๋วนะครับยังมีให้บริการนะครับในจุดจัดจำหน่ายกันอยู่นะครับที่เก๊บาวิวคนสวยด้านหน้านี่เลยนะครับผมขัดเถิบหน่อยได้ไหมเสาบังมิดเลยมองหน้าไม่เห็นเลยมองไม่ค่อยจะเห็นเลยไม่เห็นเสาไม่เจอกันนานเนาะหูตึงเยอะเลยเรียก31รอบกว่าจะรับไหว้อะไรตึงตึงตรงนี้อีกนิดหนึ่งงานกำลังเยอะงานครับผมตอนนี้กำลังจะหมดแล้วเหมือนกันกำลังจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ใกล้เข้ามาแล้วนะเทศกาลกินแกะของพวกเราเข้าพรรษาเข้าพรรษาเดี๋ยวกล่าวว่าจะไปบวชแล้วจะไปบวชด้วยพอออกพรรษาเดี๋ยวผมก็สึกเลยโอ้โหเอากะทิไปด้วยนะมึงนะบวชนะมึงเอาตัวรอดนะครับเอ้าเดี๋ยวในรอบนี้นะครับพูดคุยกันพอสมควรแล้วนะบัตรธรรมดาเรียนเชิญได้เลยมาใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้จัดให้เลยในจังหวะที่แนะนำเข้ามากับจังหวะออฟบิดนะครับผมนำเสนอในผลงานเพลงแม่ใจโตครับมาครับบัตรธรรมดายังเหลืออยู่ไหมครับใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้ได้เลยทีมงานแม่ครัวจ๋าเต้นออฟบิดกันหน่อยจ้าใส่สะโพกใส่เอวยามทั้งคืนในจังหวะออฟบิดในงานเพลงแม่ใจโตครับอยู่ที่ไหนจึงมาคนเดียวทำงานอย่าร้องไห้เกินแล้วใช่ไหมถ้าทำใจใหญ่เกินตัวว่าอย่างไรแม่ใจไอ้กว่าหมดหนทางจึงรู้ดีชัวอยากเป็นคนนายจึงกอดกายกว่าซึ่งไม่ละทุนหัวจะเลือกแต่ตัวกลับมาพี่ตัวใหญ่แต่ว่าใจพี่เล็กน้องตัวเล็กสาวระบุกันให้ครับ
บอดกับคนเจ้าเนื้อคนละจะบนว่าเอกอดคนดีขี้สาเล่นมาเดือยแย่กับใจเดือยตาโตอาเชิญออกเชิญใจเชิญชิซ่าเชิญใจละหัวไม่เป็นโลตกเย็นนั่งสิบล้านทองนี่คือเบียโฆษณาสักครู่แล้วกันครับว่าโฆษณาไหนนะ
จันปลายรักร้องอารมณ์กันไปนะครับอีกหนึ่งรอบด้วยกันในส่วนของรอบของบัตรธรรมดานะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมซื้อกับบัตรธรรมดากันด้วยแล้วกันนะในช่วงนี้เคลียร์ดีกันก่อนแล้วกันนะครับนะครับผมเดี๋ยวมีงานเพลงนะครับที่คุณพี่ไพลินคนสวยนะได้ขอเข้ามาน่าจะขออนุญาตนะครับยกยอดไปในรอบหน้าแล้วกันครับผมจะให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมาแจ้งให้กับไม่ร่างตั้งรำนะสายมูสายบุญทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะในส่วนของวันที่19นะครับตุลาคมนะที่ผมได้เรียนบอกไว้นะครับว่าเป็นการฉลองนะครับการตั้งองค์กฐินที่วัดร่องละกันแห่งนี้นะนอกจากนะจะมีมหรสพระบรมย้อนยุค2คณะ2วดีกันแล้วนะยังมีศิลปินอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณกาญจนามาสรีนะครับคุณดำรงวงทองนะครับและที่สำคัญเลยนะครับกับทศพลหิมพานต์นะสามารถเดินทางมาพบกันได้นะครับยังมีอีก2ท่านเพิ่มเติมนะครับกับท่านสทสังหวานเจี๊ยบนะแล้วก็คุณไอซ์เพชรบุรีกันด้วยนะในส่วนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมหรสพนะครับผมในส่วนนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมมีระมงย้อนยุคนะครับ2คณะ2เวทีเราไปถึงนะครับศิลปินต่างๆนะที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะรายนามก็มีมากมายหลายท่านกันเลยครับผมเรียนเชิญได้เลยนะครับได้แก่คุณกาญจนามาสรีนะดำรงวงทองนะครับทศพลหิมพานต์สทสังหวานเจี๊ยบนะครับและคุณไอซ์เพชรบุรีกันด้วย
นะเรียนเชิญได้เลยในวันที่19นะตุลาคมด้วยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับในรอบถัดไปก็ขอจัดต่อเนื่องกันไปนะทดแทนนะที่พวกเราจัดบัตรเหมากันต่อเนื่องรอบนี้ขอเป็นบัตรธรรมดากันต่อเนื่องแล้วกันในสไตล์งานเพลงย้อนยุคนะได้เต้นได้รำกันสักหน่อยนะเพลงเชิญครับผมเริ่มต้นจังหวะตะลุงนะ